Beats Focus สนับสนุนโดยพลิกทุกเป็นสุขเริ่มที่ใจรู้จักพอต้องเริ่มจะพลิกใจให้พอเพียงมาร่วมพลิกใจกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของปตท.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสัปดาห์นี้เรายังคงมีการสนทนาอยู่กับคุณการ์ตูนสุกุลตามิศรัทธาหญิงแกร่งผู้บริหารบริษัทแม่ไม้เพลงไทยค่ายเพลงย้อนยุคนะคะที่เป็นที่โด่งดังมากนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวเราจะได้มาสนทนารับฟังแนวคิดดีๆกับผู้หญิงคนนี้อีกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะขอให้คุณการ์ตูนนะคะช่วยบอกกล่าวถึงกิจกรรมของแม่ไม้เพลงไทยที่ผ่านมาค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะจริงๆเราก็ทำกิจกรรมกันมาหลายอย่างเลยนะคะทั้งทุกปีเนี่ยเราก็จะมีการทำบุญให้กับครูเพลงอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วคนทั่วไปนี่อาจจะไม่ค่อยทราบกันเพราะว่าจริงๆเราก็ทำบุญกันเป็นภายในแต่ว่าเราถือว่าครูเพลงทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นผู้ที่แต่งคำร้องทำนองหรือว่าศิลปินผู้ล่วงลับเนี่ยถือว่าเป็นครูคนหนึ่งที่พวกเราเนี่ยจะลืมไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในทุกๆปีค่ะเนี่ยประมาณเดือนสิงหาคมเนี่ยเราก็จะมีการทำบุญใหญ่นะคะให้กับครูเพลงผู้ล่วงลับทุกครั้งหรือว่าเราก็มีโครงการหลายโครงการค่ะไม่ว่าจะมีการโครงการประกวดร้องเพลงหรือว่าโครงการจัดสร้างรูปปั้นของคุณทูนทองใจซึ่งอย่างที่บอกว่าไม่ใช่เพียงแค่ตัวนะคะที่ชื่นชอบคุณทูนทองใจแต่ว่าคนทั้งประเทศเนี่ยให้การต้อนรับบทเพลงของท่านอย่างดีมากๆแล้วก็ยังเป็นศิลปินที่คนไทยไม่ควรจะลืมแม่ไม้เพลงไทยก็ได้ไปจัดสร้างรูปปั้นของคุณทูนทองใจตัวเท่าคนจริงๆเลยนะคะเป็นทองเหลืองอยู่ที่วัดภูมิรินทร์กุดีทองซึ่งอยู่แถวอัมพวานี่เองค่ะถ้าเกิดใครมีโอกาสไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวานะคะก็สามารถไปเยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็ไปไหว้ครูทูนทองใจได้เพราะว่าท่านก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ของวงการเพลงอีกท่านนึงซึ่งคนไทยเนี่ยควรจะรู้จักแล้วก็ควรจะให้การเคารพสำหรับการทำบุญนะคะได้มีมานานแล้วหรือยังคะกับกิจกรรมดีๆเช่นนี้มีมาตลอดเลยค่ะทำกันมาเป็น10ปีแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกสื่อโทรทัศน์หรือว่าสื่อไหนๆเพราะว่าเราถือว่าเราทำกันภายในอย่างเนี้ยเป็นการปิดทองหลังพระแล้วก็อยากจะอุทิศส่วนกุศลผลบุญเนี่ยให้กับครูเพลงผู้ล่วงลับจริงๆค่ะแล้วกิจกรรมร้องเพลงนี่เพิ่งมีหรือเปล่าคะประกวดร้องเพลงนะคะค่ะอย่างกิจกรรมประกวดร้องเพลงนะคะเราก็ได้เริ่มจัดกันมาเมื่อปีที่แล้วโดยการประกวดตั้งแต่เด็กตั้งแต่ป.1จนถึงป.4ค่ะให้ขัดร้องเพลงย้อนยุคกันซึ่งก็ได้รับผลการตอบรับดีมากๆเลยเพิ่งรู้ว่าโอ้โหเด็กตัวเล็กๆนะคะแต่สามารถร้องเพลงเก่าได้เพราะมากไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ภูมิใจค่ะที่เหมือนกับเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยมีส่วนในการอนุรักษ์บทเพลงเก่ามีส่วนในการมาลองฟังเพลงเก่าแล้วก็ลองร้องดูว่าเพลงเก่าเนี่ยมันสวยงามแบบไหนค่ะน่าภูมิใจมากนะคะค่ะแล้วอยากจะขอให้คุณการ์ตูนค่ะช่วยบอกเล่าถึงกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะค่ะกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะก็สืบเนื่องจากปีที่แล้วว่าเรามีการประกวดร้องเพลงกันตั้งแต่ป.1จนถึงป.4เนี่ยเราก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆเป็นการเหมือนกับเพาะต้นกล้าเนอะแล้วก็ให้ต้นกล้าเนี่ยเติบโตมากับเสียงเพลงเพราะๆที่เป็นเพลงที่เป็นรากเหง้าของคนไทยจริงๆปีนี้ก็เลยปีนี้นี่หมายความว่าปีหน้านี้ในวันเด็กเนี่ยเราก็จะสานต่อในการจัดการประกวดร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งโดยการร่วมกับอุทยานสมเด็จย่าค่ะซึ่งก็จะจัดการประกวดร้องเพลงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะโตขึ้นมาอีกนิดนึงอย่างปีที่แล้วป.1ถึงป.4ใช่ไหมคะปีนี้เนี่ยคิดว่าจะเป็นป.4ถึงป.6น้องๆที่สนใจนะคะแล้วก็ชื่นชอบเพลงเก่าเนี่ยก็สามารถมาสมัครกันได้เลยมีเหตุผลไหมคะว่าทำไมถึงอยากที่จะให้อายุมากขึ้นเพราะว่าปีที่แล้วเราให้โอกาสกับเด็กเล็กไปแล้วปีนี้ก็เลยอยากจะลองให้โอกาสกับเด็กที่โตขึ้นมาอีกนิดนึงซิดูซิว่าเด็กที่โตขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยจะสามารถแสดงพลังเสียงได้มากขนาดไหนเราก็เลยลองจัดอ่ะป.4ถึงป.6แต่ว่าจริงๆก็ยังเด็กอยู่เลยนะคะประมาณกี่ขวบล่ะ12ขวบใช่ซึ่งคิดว่ากำลังเป็นวัยที่น่ารักกำลังเป็นวัยที่เรียนรู้เลยค่ะว่าถ้าเกิดเขาเรียนรู้ไปในสิ่งที่ถูกที่ต้องการพูดภาษาไทยอย่างชัดเจนรอเรือรอลิงอักขระจากบทเพลงเก่าเนี่ยตูนเชื่อว่ามันจะทำให้หล่อๆให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีใจส่วนหนึ่งที่จะรักเพลงเก่าแล้วก็รักวัฒนธรรมไทยค่ะกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะคุณการ์ตูนคิดว่าจะมีไปทุกปีเลยหรือเปล่าคะ
ค่ะแม่ไม้เพลงไทยก็คงจะพยายามจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกปีนะคะอาจจะมีประกวดร้องเพลงเด็กบ้างประกวดร้องเพลงผู้ใหญ่บ้างหรือว่าอาจจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆซึ่งเราก็พยายามไม่หยุดนิ่งอะค่ะแล้วก็คิดกิจกรรมดีๆมาให้กับแฟนเพลงเก่าเนี่ยได้ร่วมสนุกกันทุกปีเป็นการตอบแทนสังคมอีกทางนึงด้วยใช่แล้วค่ะค่ะอยากจะขอให้คุณการ์ตูนค่ะพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ตอนนี้แม่ไม้เพลงไทยมีอยู่นะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะก็ตอนนี้จริงๆแม่ไม้เพลงไทยก็เป็นศูนย์รวมเพลงเก่านะคะก็มีขายทั้งซีดีแล้วก็สำหรับคนที่ชื่นชอบการร้องเพลงเนี่ยเราก็มีวีซีดีคาราโอเกะด้วยแต่ว่าพอขึ้นชื่อว่าแม่ไม้เพลงไทยเนี่ยคาราโอเกะของเราเนี่ยก็ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยพิถีพิถันแน่นอนค่ะอย่างคาราโอเกะเนี่ยถ้าไปดูทั่วไปก็จะเป็นภาพวิวหรือว่าภาพสาวนุ่งน้อยห่มน้อยแต่ว่าแล้วแม่ไม้เพลงไทยเป็นยังไงคะโอ้โหไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนแม่ไม้เพลงไทยเราทำคาราโอเกะทุกเพลงเนี่ยให้มีบรรยากาศย้อนยุคมีผู้หญิงแต่งตัวย้อนยุคหรือว่าจะเห็นบ้านเมืองในสมัยก่อนว่าอ๋อบ้านสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นบ้านอย่างนี้ผู้หญิงเนี่ยแต่งตัวแบบนี้ผู้ชายเป็นแบบนี้เหมือนกับการสร้างหนังเล็กๆเรื่องนึงเลยค่ะที่สร้างเรื่องราวแบบย้อนยุคขึ้นมาทำให้คนที่ร้องเพลงเก่าเนี่ยนอกจากจะได้รับเพลงที่ไพเราะแล้วเนี่ยเวลาดูได้เห็นประวัติศาสตร์ด้วยใช่ดูภาพคาราโอเกะก็เหมือนกับอินไปกับเพลงด้วยและที่สำคัญคาราโอเกะของเราเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่าผู้ที่ชื่นชอบเพลงเก่าเนี่ยส่วนมากจะเป็นวัยผู้ใหญ่เราก็ทำตัวใหญ่ร้องง่ายรับประกันคุณภาพแน่นอนค่ะค่ะซึ่งแม่ไม้เพลงไทยเนี่ยได้มีโปรดักชันคือทำเองทุกอย่างเลยใช่ไหมคะค่ะอย่างทำคาราโอเกะนี่เราก็ต้องไปให้ผู้ที่มีประสบการณ์นะคะเพราะว่าแม่ไม้เพลงไทยเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านถ่ายทำหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ไปให้ผู้ที่เรียกได้ว่าอยู่ในวงการที่ทำภาพย้อนยุคแบบนี้สวยๆแบบนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับไปติดต่อเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วการที่ไปจ้างโปรเฟชชั่นอลแบบนี้มันก็ค่อนข้างใช้ต้นทุนสูงมากแต่ละอัลบั้มนี่นะคะก็ต้องขอบอกเลยว่าเป็นหลักแสนหลายๆแสนเลยทีเดียวซึ่งเราก็มุ่งมั่นในการที่จะทำให้ของเราทุกอย่างเนี่ยมันออกมามีคุณภาพที่ดีไม่ให้เสียชื่อแม่ไม้เพลงไทยที่เราอุตส่าห์สั่งสมมา 20-30 ปีอะค่ะไม่อยากให้มันพังทลายลงเพราะเอ้ยทำไมคาราโอเกะของเราไม่มีคุณภาพเลยซึ่งเราไม่ยอมให้เรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะคุณการ์ตูนคะสำหรับเรื่อง VCD คาราโอเกะนะคะพอทำออกมาได้รับกระแสตอบรับดีไหมคะดีมากค่ะเพราะว่าคนที่เพิ่งมาเห็นคาราโอเกะของเรานี่ก็จะบอกโอ้โหภาพสวยย้อนยุคแล้วก็เสียงเพลงที่เป็นเพลงที่เอามาให้เขาร้องเนี่ยเป็นเพลงต้นฉบับที่มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับพวกเสียงคอมพิวเตอร์ที่เป็นเสียงสังเคราะห์แต่ว่าคาราโอเกะของเราทุกชิ้นเนี่ยเป็นเสียงเครื่องดนตรีจริงๆแล้วก็เป็นเสียงที่เหมือนกับร้องเพลงกับต้นฉบับเลยมีเสียงสังเคราะห์จากคอมพิวเตอร์ด้วยเหรอคะใช่ค่ะอย่างที่เป็นหน้าจอสีฟ้าที่จะเป็นเสียงแบบเป็นเสียงทำนองเพลงนะคะแต่ว่าเป็นเสียงสังเคราะห์จากคอมพิวเตอร์ติ๊งหน่องติ๊งหน่องซึ่งคนทั่วไปเขาก็จะคุ้นเคยกับคาราโอเกะแบบนั้นพอมาเห็นคาราโอเกะของเราซึ่งแบบเสียงเนี่ยเรียกว่ายกไปทั้งวงเลยแล้วก็ภาพสวยแบบเนี้ยโอ้โหลูกค้าก็ให้การตอบรับดีมากๆอย่างคาราโอเกะของคุณทูทองใจที่เพิ่งออกมาเนี่ยเรียกว่าลูกค้ารอคอยกันนานมากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องคาราโอเกะเนี่ยอย่างเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยค่ะกว่าจะได้มาแต่ละเพลงกว่าจะได้มาแต่ละอย่างเนี่ยยากมากซึ่งเราก็เพิ่งได้ลิขสิทธิ์ในการทำคาราโอเกะของคุณทูนทองใจมาซึ่งก็โอ้โหกว่าจะได้มาก็ยาวนานมากกว่าจะถ่ายทำพอออกมาสู่สายตาประชาชนแล้วมีแต่คนชมค่ะว่าโอ้ยคาราโอเกะชุดนี้สวยจังเพลงคุณทูนทองใจดีใจจังเลยที่มีโอกาสได้มาร้องกับเสียงดนตรีที่มันเป็นต้นฉบับจริงๆไม่ใช่ต้องไปฟังเสียงแบบคอมพิวเตอร์ซึ่งมันไม่ได้อรรถรสแบบเดิมค่ะน่ายินดีสำหรับแฟนเพลงมากนะคะค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ค่ะนอกจากซีดีแล้วพลอยเคยเห็นนะคะที่แบบเป็นเหมือนแผ่นเสียงมีแผ่นเสียงขายด้วยหรอคะโอ้ยจริงๆแล้วชุดนั้นนี่มีคนเข้าใจกันผิดเยอะมากค่ะจริงๆแล้วเป็นคอลเลกชันซีดีนะคะซึ่งเราจำลองมาจากแผ่นเสียงซึ่งจริงๆแล้วในที่ประชุมเนี่ยก็ประชุมกันแล้วก็มีคนเสนอขึ้นมาบอกโอ้ยที่หน้าร้านแม่ไม้เพลงไทยเนี่ยชอบมีคนมาถามถึงแผ่นเสียงกันเยอะมากเลยว่าทำไมไม่เอาแผ่นเสียงมาขายจริงๆเราก็อยากจะทำออกมาขายแต่ว่าก็คงมีอยู่ไม่กี่คนแล้วที่ยังมีเครื่องเล่นแผ่นเสียงอยู่ที่ประชุมก็เลยคิดกันว่าเออแล้วเราจะทำยังไงดีให้คนกลุ่มที่ชื่นชอบแผ่นเสียงเนี่ยมีของดีๆที่เอาไปสะสมกันเราก็เลยคิดกันออกมาเป็นคอลเลกชันชุดใหม่เนี่ยค่ะที่เราจำลองรูปแบบของแผ่นเสียงมาให้เหมือนเลยสัดส่วนเนี่ยเรียกได้ว่าถอดแบบออกมาจากแผ่นเสียงเลยแล้วก็ทำหน้าปกสวยๆเหมือนกับคืนชีวิตให้ปกแผ่นเสียงสมัยเดิมอะค่ะมาอยู่ในรูปแบบของซีดีคือสามารถชื่นชมความสวยงามของแผ่นเสียงได้ด้วยในขณะที่สามารถฟังได้กับเครื่องเล่นซีดีทั่วไปซึ่งชุดนี้เนี่ย
เรียกว่าโอ้โหคนที่เขาชื่นชอบแผ่นเสียงเนี่ยเขาชอบกันมากเลยมีอยู่คนนึงเลยนะคะท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเขียนจดหมายมาที่บริษัทเลยนะบอกว่าดีใจมากที่เห็นซีดีชุดนี้ของแม่ไม้เพลงไทยรู้สึกดีใจยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1อีกเขียนมาแบบใจจริงๆเพราะแบบโอ๊ยเขาแบบอยากได้มานานแล้วแต่แบบไม่รู้จะไปหาที่ไหนซีดีก็ฟังก็เพลาะอยู่นะแต่ว่าคิดถึงปกแผ่นเสียงคิดถึงบรรยากาศแบบแผ่นเสียงชุดนี้ก็เลยเหมือนกับการรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะให้ได้อรรถรสทั้งเสียงดนตรีที่เป็นเสียงใสๆจากซีดีแล้วก็ภาพสวยๆจากแผ่นเสียงด้วยค่ะซึ่งมีแค่ของคุณทูลทองใจศิลปินท่านนี้ผู้เดียวใช่ไหมคะมีหลายชุดค่ะมีหลายชุดก็มีทั้งคุณทูลทองใจคุณสุเทพวงศ์กำแหงคุณชรินทร์คุณสุรพลทั้งลูกทุ่งลูกกรุงเราก็พยายามจะคัดบทเพลงออกมาเป็นระดับชาติทั้งนั้นใช่ค่ะนับว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะแล้วก็เราได้รับความคิดแล้วก็แง่คิดดีๆหลายๆอย่างจากผู้หญิงคนนี้นะคะถ้ายังไงค่ะรายการยังไม่จบนะคะไปพักชมโฆษณากันสักครู่แล้วกลับมาต่อกันสู่ช่วงหน้าค่ะช่วง Beats Focus สนับสนุนโดยพลิกทุกเป็นสุขเริ่มที่ใจรู้จักพอต้องเริ่มจะพลิกใจให้พอเพียงมาร่วมพลิกใจกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของปตท.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าคุณสามารถเปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือสายเดิมที่คุณใช้อยู่ไปสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือผู้ให้บริการรายใหม่ได้ครับโดยที่คุณยังสามารถใช้เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมได้อยู่ทำได้ทั้งแบบเติมเงินและรายเดือนด้วยวิธีง่ายๆครับเพียงแค่คุณแจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายณจุดบริการของผู้ให้บริการรายใหม่ที่คุณต้องการโดยเสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน99บาทต่อ1หมายเลขในการโอนย้ายแต่ละครั้งครับใช้เวลาในการดำเนินการไม่เกิน3วันครับในช่วงที่รอการโอนย้ายคุณก็ยังสามารถใช้บริการของผู้ให้บริการรายเดิมได้ตามปกติครับจนกว่าจะได้รับ SMS ยืนยันจากผู้ให้บริการรายใหม่ว่าได้ทำการโอนย้ายให้คุณเรียบร้อยแล้วเพียงแค่นี้คุณก็นำซิมการ์ดจากผู้ให้บริการรายใหม่มาใช้ในหมายเลขเดิมได้เลยนะครับและที่สำคัญคุณยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานโทรศัพท์มือถือจากเดิมที่เคยใช้แบบเติมเงินก็สามารถเปลี่ยนมาใช้แบบรายเดือนได้หรือถ้าใช้แบบรายเดือนอยู่อยากจะเปลี่ยนมาใช้แบบเติมเงินก็สามารถทำได้นะครับค่ายใหม่เบอร์เดิมบริการดีๆจากกสทช.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติใจนับล้านล่องลอยไกลใจทุกความฝันพัดพาไปใจเล็กๆลงทางอยู่กลางโลกฟ้าเริ่มที่ใจรู้จักพอต้องเริ่มจะพลิกใจให้พอเพียงมาร่วมพลิกใจกับโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงของปตท.ช่วง Beats Focus สนับสนุนโดยพลิกทุกเป็นสุขเริ่มที่ใจรู้จักพอ